เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม State of Survival นะครับผมนี่เกมนี้เป็นเกมบนมือถือนะครับเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมมีภาษาไทยด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาในเกมแล้วยังเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้กดที่ซ้ายบนนะครับรูปฮีโร่นะครับผมกดตั้งค่าขวาล่างนะฮะกดจึ๊บนี่ครับแล้วจะมีภาษาอยู่ด้านซ้ายล่างนะครับกดเข้าไปมันก็จะมีภาษาไทยให้เลือกนะครับผมตึ๊กนะครับผมโอเคนะฮะเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวสร้างฐานนะครับผมแล้วก็ไปโจมตีศัตรูนะครับผมโจมตีคนนู้นคนนี้ตีบ้านคนนู้นคนนี้ปล้นทรัพยากรมาเป็นของเรานะครับผมเกมนี้นะครับมีจุดเด่นหรือว่าธีมหลักนะครับอยู่ที่มันจะเป็นเนื้อเรื่องของซอมบี้นะครับผมจากการทดลองอาวุธที่ผิดพลาดของบริษัทการเงินแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าคลายนะซึ่งทำให้เกิดการระบาดของเชื้อร้ายทำให้ทุกคนต้องทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อเอาชีวิตรอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่พักพิงสำหรับผู้รอดชีวิตต่อสู้ศัตรูยุติเชื้อร้ายและช่วยมนุษยชาตินะครับผมอันนี้คือเมืองคือฐานของเรานะฮะที่รอบล้อมไปด้วยซอมบี้นะครับข้างนอกกำแพงนะฮะนี่ซอมบี้เต็มไปหมดเลยนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะซอมบี้ครับผมไอ้พวกแกอยากโดนฉันกัดสักครั้งไหมล่ะการที่เราจะขยายเมืองให้เมืองเราใหญ่ขึ้นนะครับผมเราจะต้องไปยึดพื้นที่คืนนะครับการยึดพื้นที่นะครับก็คือเราต้องออกจากกำแพงไปนะครับเพื่อช่วยเหลือคนแล้วก็ปราบซอมบี้นะครับผมแต่แล้วเราก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมนี่นี่ฮะเราต้องการเสบียงอาหารอย่างเร่งด่วนนะครับตรงนี้เป็นคนนะฮะยังไม่ติดเชื้อนะครับเราสามารถไปช่วยเหลือได้นะครับผมนี่เราก็ไปช่วยเหลือนะฮะนี่ขับรถไปนี่ขึ้นมาเลยเพื่อนฝูงฉันมาช่วยพวกนายแล้วอ่านี่ฮะนี่เป็นไงนะโชว์ความมีมนุษยธรรมนะครับช่วยเหลือเพื่อนที่อยู่ข้างนอกนะครับผมแต่การช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวยังไม่พอนะฮะเราต้องปราบซอมบี้ที่อยู่ข้างนอกด้วยนะครับผมนี่เราไปปราบกันเลยฮะชาเลนจ์ครับผมเข้ามาในนี้นะครับผมก็จะเป็นเราก็ต้องยิงซอมบี้ที่อยู่ในนี้ให้หมดนะฮะนี่เราสามารถเร่งได้คูณ3นะครับผมเป็นอันนี้จะเป็นเข้ามาจะเป็นแบบเทิร์นเบสนะฮะก็สามารถสู้เองก็ได้นะครับสู้เองแบบว่าขยับเองนะครับผมนี่โยกปืนไปข้างบนนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าผมแนะนำให้เล่นอัตโนมัติไปก็ได้นะครับผมนี่ยิงไปยิงไปยิงไปจะซอมบี้จะเข้ามาเลยนี่คือถ้าเกิดว่าเราไปยึดพื้นที่ข้างนอกนี้นะฮะเราต้องใช้ความสามารถของฮีโร่ของเรานะครับนี่ผมเอามา3ตัวนะฮะนี่มีปืนนะครับผมมีอะไรเนี่ยปืนสั้นนะฮะแล้วก็มีหน้าไม้นะฮะนี่ลูกซองครับข้างบนเป็นลูกซองนะครับผมคือฮีโร่ของเรา3คนนี้นะครับจะต้องเก่งมากๆนะฮะซึ่งเราสามารถแบบว่าหาของหาทรัพยากรมาอัพเลเวลฮีโร่ได้ตลอดเวลานะครับผมนี่ระเบิดครับโอ้มนี่เข้ามาเลยจะซอมบี้นี่ฮะเรามีปืนไฟด้วยครับผมไปฮะซอมบี้เยอะจัดจัดเยอะจัดจัดซอมบี้เข้ามาเลยเข้ามาเลยตีนะเรียบร้อยครับผมนี่เราได้สิ่งปลูกสร้างใหม่ฮะนี่ได้รางวัลครับผมเนี่ยฮะเราก็ต่อสู้ไปเรื่อยแล้วก็จะได้ทรัพยากรนู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะมาอัพต่างๆในเมืองในฐานอัพฮีโร่อัพทหารนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนฟาร์มทรัพยากรนะครับผมก็มีมะเขือเทศนะฮะมีเหล็กนะครับมีไม้นะฮะก็จะใช้ในการเป็นเสบียงภายในนะครับผมให้คนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับยังไม่เป็นซอมบี้กินนะครับแล้วก็ใช้อัพฐานต่างๆนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะโชว์การสร้างนะครับผมนี่ผมเว้นไว้อันนึงนะครับเพราะว่าผมเว้นไว้อธิบายคุณผู้ชมนะครับกดที่สร้างครับตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เศรษฐกิจนะครับนี่ร้านตัดไม้ครับสร้างแล้วก็วางนะครับผมนี่ปึ๊บวิธีการอัปเกรดนะครับกดลงไปนะฮะอัปเกรดครับผมตอนนี้อัปเกรดฟรีนะฮะแล้วก็อัปไปครับปึ้งปัง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 ยังไม่สะใจครับเนี่ยฮะพอหมดฟรีนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดด้านขวานะครับจึ๊บนี่เราก็ต้องรอ4นาทีนะครับนี่ใช้เวลาในการสร้างนะครับผมโอเคฮะเราได้พื้นที่มาเพิ่มแต่ผมว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยสวยนะเราสามารถโยกย้ายได้นะครับผมนี่ให้แบบว่ามีความสวยงามของฐานทัพเราเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นโรงพยาบาลนะครับผมไว้มุมหน่อยก็ได้อันนี้เหยียบไปหน่อยฮะมีพื้นที่โล่งตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนี่ผมเขียนไปนะฮะว่า PJY นะครับผมเป็นเมืองของ PJY นั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมแนวสร้างฐานแบบนี้นะครับเกมนี้นะฮะเขามีด้านซ้ายล่างครับนี่ฮะที่หมุนๆอยู่นะครับตรงนี้นะฮะนี่กดเข้าไปนะครับเขาจะมีคำแนะนำคอยบอกนะครับว่าให้เราไปที่ไหนบ้างนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยให้เราไปที่หน่วยข่าวกองต่อนะฮะในส่วนของหน่วยข่าวกองนะครับในนี้ก็จะเป็นแบบว่าคลื่นวิทยุนะครับแบบว่า
เราเป็นผู้รอดชีวิตแล้วก็แบบเปิดวิทยุดูว่าเฮ้ยมีใครขอความช่วยเหลือไหมตรงไหนมีซอมบี้ให้เราไปจัดการบ้าง นะครับผมนี่ฮะตรงนี้นะครับผมช่วยเหลือผู้รอดชีวิตนะฮะเนี่ยฮะเราสามารถไปช่วยเขาได้นะครับผมนี่รออยู่ตรงนั้นไม่นานหรอกนะเดี๋ยวฉันไปช่วยนายเองนี่ฮะเราส่งทหารไปครับผมชึบปั๊บนี่รับขึ้นรถครับมีการคุ้มครองอย่างดีครับผมนี่ทหารกลับถึงฐานแล้วฮะมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้ทหารเพิ่มนะครับนี่อย่างละ15คนนะครับแสงยานุภาพเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับการที่เราจะขยายฐานทัพของเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องพึ่งพาฮีโร่นะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาไปดูฮีโร่ของผมนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับนี่ตอนนี้ผมมีฮีโร่อยู่6ตัวนะครับผมตัวแรกนะครับเป็นนี่เจ้าผมเขียวนะครับตัวนี้นี่โหดที่สุดแล้วนะครับผมนี่ลองมานะครับเป็นน้องหมานะฮะไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นดูโอนะครับผมนี่สาวผมเหลืองกับน้องหมานะฮะนี่คนนี้เป็นทหารนะผมนี่โดดลงจากฮอโอ้โหเล่นใหญ่เกินไปหรือเปล่ารัชดาลัยสุดๆนะฮะนี่สาวผมยาวครับผมต่อไปนะฮะนี่เป็นแบบว่าคาวบอยคาวบอยนักเลงหน่อยสายแว่นดำนี่คนนี้นะครับเป็นวัยรุ่นนะฮะทาสีครับผมนี่ครับการที่ทำให้ฮีโร่เราเก่งขึ้นนะครับมีการอัพเลเวลนะครับกับอัพยศนะครับผมอัพเลเวลก็นี่นะครับผมใช้คู่มือการลบในการอัพนะฮะนี่อัพสำเร็จแล้วอัพไปเวล10นะครับนี่แล้วก็อัพยศนะครับผมนี่อัพเกรดอัพเกรดนี่นะฮะสิ่งที่เราต้องใช้นะครับมีตราดาวสีฟ้านะครับกับจิ๊กซอตัวละครนะครับสิ่งเหล่านี้หาได้นะครับจากการสำรวจแผนที่นะครับก็คือเราจะต้องออกไปสำรวจนอกเมืองนะฮะว่าเอ้ยมีของป่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับแบบอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยฮะวิธีการสำรวจนะครับคลิกที่ที่พักของฮีโร่นะครับกดด้านขวานะมันจะมีรูปปืนอยู่นะครับผมคลิกเข้าไปนะฮะนี่เส้นทาง1เสร็จสิ้นแล้วไปเส้นทางที่2นะครับผมนี่กดชาเลนจ์นะครับใช้10ขนมปังนี่ไปลุยกันครับผมนี่จะมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะอ่านก็สามารถอ่านได้นะฮะนี่เก็บของครับอันนี้เราเล่นแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับผมหรือจะเดินหาของเองก็ได้นะฮะนี่ได้คู่มือการรบมานะครับผมใช้ในการอัพเลเวลฮีโร่นะฮะนี่ยิงป้ายไปมาเลยเจ้าซอมบี้นี่จัดการซอมบี้ครับผมนี่อันนี้คือการพาฮีโร่ออกไปสำรวจนะฮะเพื่อหาทรัพยากรหาไอเทมต่างๆมาใช้อัพเลเวลอัพยศของฮีโร่ให้ฮีโร่เราเก่งขึ้นนะครับผมแล้วพอฮีโร่เราเก่งขึ้นแล้วก็ไปขยายฐานทัพนะครับผมนี่ทำให้ฐานทัพของเรายิ่งใหญ่และแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองบางทีเราอาจจะไม่สะใจครับเราอยากจะให้แบบว่าลูกสองเรายืนหน้าสุดครับนี่เดี๋ยวนะแล้วกดแบบแมนนวลนะนี่ยืนหน้าสุดแบบลุยไปเลยขาลุยครับขาลุยฮะนี่อาจจะยังไม่สะใจฮะยังไม่สะใจครับเอามายืนหน้าอีกครับผมนี่แกบ้าหรือไง PJY เอาฉันมาอยู่ข้างหน้าฉันก็โดนซอมบี้กินสิฟ้าไอ้เดี๋ยวโดนซอมบี้กินโดนซอมบี้กินนะจังหวะนี้โหฮาจัดจัดฮาจัดจัดถอยไปก่อนดีกว่าฮะเริ่มไม่ดีแล้วนี่ตลกดีว่ะโดนซอมบี้กัดครับอู้จังหวะนี้ตัดติดเถื่อหรือเปล่าเนี่ยนะฮะนี่ครับหูได้ทรัพยากรมาเพียบเลยครับผมนี่แล้วก็มีการแบบว่าสุ่มหาฮีโร่ด้วยนะครับผมนี่ด้านขวานี่จะเป็นแบบว่าฮีโร่ขั้นสูงนะครับเรากดใช้ไปเลยนี่ฮะฟุ๊ช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 ุ๊แบบว่าระบบไฮเทคสุดๆฟึบจะได้ตัวอะไรกันนี่ได้ตัวอะไรโอ้รอบนี้เราเกลือครับผมนี่ด้านซ้ายนะครับจะเป็นการค้นหาทั่วไปนะครับก็จะเป็นฮีโร่ที่ระดับต้นหรือระดับกลางนะฮะนี่ตึมโอ้โหไม่ยอมขออีกรอบโอ้ยอันนี้ดีครับไอ้ด้านขวาสุดดีฮะนี่ตราฮีโร่หายากนะฮะใช้ในการอัพยศนะครับผมเฮ้ยนี่ได้ชิ้นส่วนของเด็กน้อยทาสีนะฮะเด็กน้อยพ่นสเปรย์นะฮะนี่เฮ้ยได้อะไรเนี่ยหนังสือสกิลหายากว้าวสมอีกครั้งครับผมอีกครั้งวิ่งได้อะไรเนี่ยอ๋อได้เจนครับแล้วก็ได้ตราฮีโร่ขั้นยอดนะฮะเฟี้ยวอยู่นะครับผมหมดแล้วผมไม่มีของสุ่มแล้วครับผมจังหวะนี้โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้อธิบายการเล่นภายในฐานทัพของเรานะครับในเบื้องต้นนะครับไปพอสมควรแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะไปลุยโลกแห่งความเป็นจริงโลกภายนอกฐานทัพของเราว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่เกมนี้เขาเรียกว่าแดนเถื่อนนะครับด้านซ้ายล่างนะครับกดเข้าไปดูนะครับผม
นี่อันนี้คือแดนเถื่อนนะอุ้ยมีแบบว่าทหารเดินผ่านเมืองเราไปจัดการใครครับเนี่ยอู้เดินตรงไปไหนเนี่ยโอ้ยาวมากโอ้โหไปตีเมืองใครครับเนี่ยอู้อันนี้ก็มีทหารครับเดินกันเต็มไปหมดเลยครับผมนี่ฮะแดนเถื่อนที่แท้ทรูนะครับแล้วก็มีสัตว์ประหลาดด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะผมหาเมืองผลไม่เจอละนี่ฮะเมืองเราอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่มีทหารนะครับวกกลับมาด้วยครับผมนี่แดนเถื่อนที่แท้ทรูนะฮะนี่มีอสูรติดเชื้อตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่อันนี้เป็นน่าจะเป็นบ้านของคนอื่นนะครับนี่เราสามารถโจมตีเขาได้นะฮะนี่เราจะสอดแนมก่อนก็ได้นะครับสอดแนมเนี่ยคือการที่เราเข้าไปแบบว่าดูว่าเฮ้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีทหารอยู่กี่ตัวนะครับเฮ้ยป้อมปราการเป็นยังไงอะไรบ้างเราสามารถโจมตีได้หรือไม่ถ้าทหารเราเยอะกว่าเราก็ส่งโจมตีไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับผมหรือว่าเราแบบว่าจะใส่เลยก็ได้นะครับผมจะโจมตีเลยก็ได้นะฮะนี่ฮะคือแดนเถื่อนนะผมแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเพื่อนๆของผมนะฮะอยู่ในกิลด์ผมนะครับจังหวะนี้แต่ว่าผมคิดว่าผมกำลังจะออกฮะเดี๋ยวผมตั้งกิลด์นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะโจมตีใครสักคนนะครับให้คุณผู้ชมดูก่อนนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราก็ต้องเอาทหารก่อนครับต้องฝึกทหารก่อนครับนี่อันนี้เป็นพลรถถังนะครับถ้าเกิดว่าอัพสุดเนี่ยผมว่าน่าจะมีรถถังหรือนี่ฮะแบบเป็นพลรถนะฮะแบบขี่รถนะฮะไม่ว่าจะเป็นมอไซค์ต่างๆนะครับผมนี่แต่ว่าตอนนี้เราอัพได้นี่มาครับนี่ก็เท่นะครับผมนี่มอไซค์ก็เท่นะเอานี้ดีกว่าน่าจะโหดสุดนะครับผมยังจังหวะนี้ต้องฝึกทันทีนะครับฝึกทันทีอีกที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 เขาเรียกว่าปั๊มทหารนะจังหวะนี้ไรฮะเพื่อคนดูครับนี่ได้ครอสโบว์มาแล้วผมเป็นแบบว่าถือธนูนะฮะถือหน้าไม้นี่หว่าไม่ใช่ธนูนี่หน้าไม้ฮะฝึกมาเอาฝึกมาอีกเพื่อคนดูผมจัดให้เพื่อคนดูผมจัดให้สักพันคนนี่1,000คอร์สโบครับจังหวะนี้เมื่อกี้ถึงพันหรือยังอ่ะเมื่อกี้ถึงพันหรือยังครับเอ้ยเราไม่อัปเกรดเราจะฝึกครับผมโอเคถึงพันแล้วฮะไปฝึกทหารราบกันบ้างครับผมเฮ้ยผมกดผิดต้องกดฝึกครับผมโอเคฮะนี่เป็นแบบว่าถือลูกซองนะฮะเอาพันคนครับเอามาพันคนนะจังหวะนี้มาแล้วครับพันคนฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปหาคนโจมตีกันดีกว่าฮะจังหวะนี้เอาใกล้ๆละกันนะฮะเอาใกล้ๆแล้วก็เอาที่แบบว่าเราน่าจะไหวเอาไหนดีนะเวล9ไหวไหมเขาเป็นเพื่อนเราเนี่ยเอานี้แล้วกันเวล8นะฮะดูแบบโดดเดี่ยวดีนะไปฮะอย่างละพันครับไปครับอย่างละพันนะเดินทับครับจังหวะนี้ผมไปแล้วครับผมจังหวะนี้ฮะนี่ครับยกพลไปจากเมืองฮะใช้เวลาเดินอยู่ที่40วินาทีนะตอนนี้นะครับผมนี่เดินไปแบบเข้มๆนะฮะนำโดยฮีโร่นะครับผมนี่มีพลลูกซองนะฮะพลปืนเล็กนะฮะแล้วก็พลหน้าไม้นะครับพร้อมทหารอีกจำนวนอย่างละพันนะฮะไปแล้วผมจังหวะนี้ฮะเอาละครับ7วิจะถึงแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราชนะนะครับเราจะได้ทรัพยากรนะฮะกลับบ้านไปนะแต่ถ้าเราแพ้ทหารเราก็จะตายทั้งหมดนะครับผมยิงเมื่อกี้ขึ้นข้างบนว่าชัยชนะครับผมนี่ขึ้นข้างบนว่าชนะอย่างอลังการด้วยนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นการแบบว่าที่เราแบบว่าไปรังแกคนอื่นนะฮะโอ้โหบ้านไฟไหม้เลยน่าสงสารจังเลยนะฮะจังหวะนี้นะครับนี่ฮะกลับมาที่เมืองของเรานะครับผมเราไปเช็คจดหมายกันดีกว่านะฮะนี่จะมีรายงานอยู่นะครับผมนี่โหปนไม่ได้ของเลยว่ะไม่ได้อะไรเลยฮะสงสัยจะมีคนปนไปก่อนหน้าเรานะครับนี่ชัยชนะนะครับผมนี่รายละเอียดการเร่งนะฮะรายละเอียดการตายของหน่วยรบนะครับเราส่งไป 4,800 นะเขามีอยู่ 2,600 นะฮะไม่เป็นไรฮะนี่ครับผมเรามีพยาบาลอยู่นะฮะโรงพยาบาลนะครับฟื้นพลังครับนี่ทหารที่บาดเจ็บของเรานะฮะเราต้องฟื้นพลังเขาครับนี่รักษาขึ้นมานะฮะอ้อเป็นไงน่าสนุกไหมครับผมคุณผู้ชมผมละชอบจริงๆเลยเกมแนวสร้างฐานแบบโอเคจังหวะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างกิลด์อยู่กันเองนะฮะอยู่กับคนดูนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับแล้วอยากอยู่กิลด์ด้วยกันนะครับสามารถเข้ากิลด์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมหาทางออกกิลด์นะฮะโอเคครับออกจากกิลด์ครับเฮ้อขอบคุณที่อยู่ร่วมกันมาผมจะสร้างกิลด์ด้วยตัวผมเองก
ิลอะไรดีฮะกิลนี่ครับซับบึมบึมครับผมชื่อกิลอ้าวยาวไปอ่ะซับบึมอย่างเดียวแล้วกันอ๋อภาษาไทยมันไอ้นี่ไปครับไม่เป็นไรงั้นก็เอาภาษาอังกฤษก็ได้โอเคเอาแบบไม่เกียนแล้วกันกิลแบบดีๆฮะความคำขวัญกิลยามศึกเราลบยามสงบเราฟาร์มนี่เข้าร่วมได้โดนตรงต้องยื่นสมัครเข้าร่วมได้เลยครับเข้ามาเลยภาษาไทยโอเคมีรูปหรอเอาอะไรดีรูปอะไรดีรูปปืนรูปงูไม่เอารูปงูรูปหมัดรูปกะโหลกนี่เราจะบินครับเราต้องบินครับจังหวะนี้ดาว5แฉกอุ๊ยดาว5แฉกเมื่อกี้ก็เฟี้ยวอยู่นะดาวอันนี้ก็เฟี้ยวอยู่ครับสีทองๆดีโอเคสร้างกิลด์ครับผมชึบนี่ยอดเลยกิลด์ของเราเองใช่แล้วพ่ออะไรกันนี่โอเคครับเราสร้างกิลด์แล้วนะครับผมชื่อกิลด์ว่า PJY Gamer นะครับสามารถเข้ามาอยู่กันได้นะฮะไม่ต้องร้องขอนะครับกดขอเข้าแล้วก็น่าจะเด้งเข้ามาเลยนะครับผมนี่อะไรเนี่ยผมไม่เข้ากิลด์อื่นครับไม่เอาครับผมอินดี้ครับอยู่ได้ด้วยตัวเองฮะจังหวะนี้โอเคครับสำหรับเกม State of Survival ก็ประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าจะมีอีเวนต์ล็อกอินเกม7วันนะครับเพื่อลุ้นรับของรางวัลด้วยนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่11เมษายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะแล้วก็นอกจากใต้คลิปนี้นะครับตรง description นะครับจะมีลิงก์ดาวน์โหลดแล้วนะครับผมยังมีโค้ดนะครับเอาไว้ใช้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมให้กดด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปฮีโร่นะครับกดเข้ามานะครับกดตั้งค่านะครับผมขวาล่างนะฮะนี่จะมีนี่ครับแลกรับแพ็คนะฮะรูปกล่องของขวัญ นะครับให้กดเข้าไปนะครับผมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมเอาโค้ดที่อยู่ใน description นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับผมก็จะได้ของรางวัล นะครับมูลค่าเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับเอาไว้เริ่มเล่นใหม่ได้อย่างแบบว่ามีความสุขขึ้นนะครับได้โหดขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมาแล้วกดไลค์ที่คลิปนี้1ครั้งขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันยอซิโอ